อ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับการแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่นเกมแล้วทำไมเฟรมเรทตกครับทำไมเครื่องมันช้าแปลกๆนะครับวันนี้ผมเอาหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็มีสาเหตุด้วยนะครับมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองไปแก้กันดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมต้องเท้าความก่อนเนาะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ห้องที่ผมสตรีมเกมอยู่นะครับก็มีหลายคนเข้ามาถามพี่เนี่ยคอมผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันรู้สึกเฟรมเรทมันตกเป็นช่วงๆแล้วก็เหมือนเครื่องมันช้าแบบแปลกๆนะก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับผมที่ผมเจอมาอันนี้คลิปวิดีโอนี้จะเป็น1ในสาเหตุนะ1ในสาเหตุเท่านั้นจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมจะเป็น1ในสาเหตุเท่านั้นนะครับโอเคครับเขาเลือกกันเลยนะผมก็แต่ก็บอกว่าจริงๆแล้วตัว Windows เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ถ้าคนใช้ Windows แท้นะครับมันจะออโต้อัปเดตนะอันนี้มันก็แล้วแต่คนน่ะว่าจะเปิดหรือเปล่าแต่ตัวผมเองเปิดตลอดอยู่แล้วนะครับตัวผมเองจะเปิดฟังก์ชันนี้ไว้ตลอดอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันจะแจ้งมาแล้วว่าตอนเนี้ย Windows ผมมันมีอัปเดตเนี้ยให้เราเริ่มดาวน์โหลดแล้วก็เอามาอัปเดตกันนะครับผมส่วนใครที่ไม่มีก็ลองกดเช็คตัวนี้ดูนะครับผมแต่นี้คือมันเพิ่งเช็คไปเมื่อตอน5ทุ่มนะฮะโอเคของผมจะมีตัวนี้อัปเดตอยู่นะครับผมปัญหาก็คือไอตัว Windows อัปเดตตัวนี้นะครับพอเรากดอัปเดตไปแล้วนะครับมันจะโหลดไฟล์มาไฟล์ตัวอัปเดตอ่ะมันจะโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องเราก่อนนะครับทำให้เหมือนกับว่าไซซีของคุณนะครับมันแน่นไปด้วยไอตัวอัปเดตตัวอัปเดตเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่ความจุประมาณสักหลักร้อยเมกถึงหลัก10กิกก็มีนะครับก็ต้องดูว่ามันอัปเดตเยอะน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการเคลียร์ไอตัวอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับวันนี้เราจะมาทำให้ดูกันเคลียร์ตัวอัปเดตอันเนี้ยมันเคลียร์ง่ายมากนะครับก็เข้าไปที่ดิสก์ PC หรือ My Computer นั่นแหละครับเข้าไปที่ Dicey กดที่ขวานะครับเลือก Property นะครับผมมาอยู่หน้าแถบของ General นะครับไปที่ Disk Cleanup นะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาเนี่ยหน้าแรกเนี่ยมันยังไม่มีอะไรนะมันยังไม่โชว์อะไรนะครับให้กดตัวนี้ครับ Disk Cleanup System File นะครับกดเข้าไปอีกทีมันก็จะสแกนอีกรอบตรงนี้ก็มันจะช้าจะเร็วอะไรเงี้ยอยู่ที่เครื่องของคุณนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมาละ3อันนี้นะครับอันบนเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่มันอัปเดตนะครับเป็นไฟล์ตัวอัปเดตของ Windows แต่ละเครื่องนะครับที่เราดาวน์โหลดมายิ่งคนอัปเดตมากเท่าไหร่นะครับหลายแพทเท่าไหร่ไฟล์ตัวนี้จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นยิ่งใหญ่ไม่ได้มันจะใหญ่ตามแพทที่คุณดาวน์โหลดมานะครับผมเครื่องผมเนี่ยเคยตัวอัปเดตตัวเนี้ยเคยถึงประมาณเท่าไหร่ครับ20กว่ากิกครับเกือบ30กิกได้นะครับตอนช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้ทำตรงนี้นะก็โหเปิดมาดูแล้วแบบโอ้โหว่าแล้วเนื้อที่มันไปไหนหมดมันมาอยู่ในนี้นี่เองนะครับก็เลยลองมาเคลียร์ตรงนี้ดูนะครับก็ติ๊กถูกข้างหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวอัปเดตของ MicrosoftDefender นะครับแอนตี้ไวรัสของตัว Windows 10นะตัวนี้นี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นล็อกไฟล์ของตัว Windows Update นะครับตัวนี้อันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ติ๊ก3เนี้ยต้องติ๊กถูกไว้นะแล้วก็ดูเริ่มมาดูข้างล่างครับตรงช่วงนี้ใน Recycle Bin ไฟล์ Temp แล้วก็ Thumbnail นะครับผมตรงนี้ก็ลบๆไปนะครับก็กดตกลงได้เลยนะครับมันก็จะถามว่าเราจะลบจริงๆหรือไม่นะครับเพราะว่ามันลบเนี่ยก็คือไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้แล้วนะครับก็รอมันกินอัพจนเสร็จนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วแต่เครื่องนะครับผมใช้เวลาไม่นานแต่แล้วแต่เครื่องเหมือนกันนะครับผมตรงเนี้ยสาเหตุมันเกิดจากตัวอัปเดตของ Windows ครับถ้าสมมติว่าหลายคนจะกลัวว่า Windows เนี่ยเวลาอัปเดตแล้วมันจะทำใ
ใช้งานไม่ดีนะครับผมกลัวว่า Windows อัปเดตแล้วจะทำให้ performance ของเครื่องมันตกลงนะครับจากที่ผมลองมาดูนะครับผมจะเปิดอัปเดตตลอดเวลานะครับอัปเดตไหนที่เข้ามาเป็นอัปเดตใหม่อัปเดตแบบเวอร์ชั่นแบบล่าสุดอย่างตัวล่าสุดที่เขาบอกว่ามีปัญหาการเวอร์ชั่น Windows 10เวอร์ชั่น2004นะครับผมก็อัปเดตก็เล่นเกมก็ปกตินะมันจะมีช้าช่วงแรกช่วงที่อัปเดตมาวันแรกๆนะครับแต่พอหลังจากนั้นผ่านไปไม่เกิน24ชั่วโมงเขาจะออกแพทแก้มาให้เพราะว่าเหมือนเขาก็มาเช็คบั๊กกันด้วยแหละนะฮะแล้วก็มันก็แก้ไขแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแย่ครับผมเลยมองว่าการอัปเดต Windows ให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมันเพิ่มperformanceของเครื่องด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวมันมีปัญหากับเครื่องเดี๋ยวมันมีปัญหากับเกมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราลองมองดูดีๆนะครับว่าเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นที่แบบว่าคุณใช้อยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่มันเสถียรที่สุดหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขบั๊กอะไรหรือเปล่านะครับการที่เราอัปเดตเนี่ยบั๊กที่เป็นบั๊กเก่าๆมันก็จะถูกแก้ไขไปด้วยนะครับแต่บั๊กใหม่อันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ผมก็มองว่ามันก็คุ้มกับการที่เราอัปเดตนั่นแหละนะครับเพราะนั้นอยากแนะนำคนที่ใช้ Windows แท้นะครับที่สามารถอัปเดตได้นะครับอัปเดตนะครับมันไม่แย่นะผมลองมาแล้วมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับตรงเนี้ยอาจจะช่วยเรื่องperformance หรือประสิทธิภาพของเครื่องให้มันดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรื่องวิธีการแก้ไขในรูปแบบอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงให้ในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับก็ขอเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคนที่กับกำลังมองวิธีการอัปเดตอยู่แล้วเราจะจัดการอัปเดตตรงนั้นยังไงหลังจากอัปเดตแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างตรงนี้ผมมาทำให้ดูแล้วเนาะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็แชร์เพื่อนๆรู้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นทริคอะไรเกี่ยวกับการปรับแต่งเครื่องก็กดติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ